one of the most powerful ways to meditate วิธีที่มีพลังที่สุดที่เราจะใคร่ครวญ is to imagine according to the word of god คือการที่เรานั้นใคร่ควรตามความจริงของถ้อยคํา Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. วันเสาร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. You know, it is our desire, it is our prayer, and it is our hope. และนี่ก็เป็นความปรารถนาในใจของเราเป็นคำอธิษฐานและก็เป็นความหวังของเรา. That you and your family will live the abundant life Jesus died to give you. ที่จะได้เห็นทั้งคุณและครอบครัวดำเนินชีวิตในชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูคริสต์ยอมตายบนกางเขนเพื่ออยากจะมอบชีวิตแบบนี้ให้คุณ. You know, did you know that when we live an abundant life? คุณดูไม่ว่าเมื่อเราเองดำเนินชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ในพระคริสต์และเมื่อเราเองดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นคำพยานที่ดีให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา see will How God delivers us เขาก็จะได้เห็นว่าพระเจ้าเองนั้นน่ะได้ทรงปลดปล่อยเราช่วยกู้เราอย่างไร How God upholds our lives และพระเจ้าเป็นผู้ที่ประยุงชีวิตของเราไว้อย่างไรบ้าง How God provides for our lives และพระเจ้าเองก็ได้จัดเตรียมให้กับชีวิตของเรา How God fills our life with peace and joy พระเจ้าเองได้เติมเต็มชีวิตของเราด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข the abundant life the victorious life ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ เต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายก็จะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะโฆษณาให้กับพระเจ้าเพื่อผู้อื่นจะได้เห็นพระองค์เราจึงจําเป็นจะต้องมีพื้นฐานแห่งถ้อยคําของพระเจ้าไว้เสมอ We with need, need deeper relationship with God เราต้องการความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม

เาราก็จะได้รับประสบการณ์ของความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวของเราเลยอย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเป็นกุญแจที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่คริบูรณ์ด้วย so today talk to to want talk you I about an exercise a spiritual exercise that helps us in walking with God วันนี้ผม that helps us keep our hearts and our minds in the right direction แล้ว and this truth is called แล้วความจริงตรงนี้ก็คือการใคร่ครวญ Now before we go further please please share this video with someone แต่ยังไงก่อนที่เราจะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าอย่าลืมนะครับที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่เรารู้จักด้วย Alright so we'll read Psalms 119 verse 148เดี๋ยวเราจะอ่านกันในสุดดีบทที่119ข้อที่148 It says My eyes are awake through the night watches that I may meditate

คือผมเรียกว่าการใคร่ควรในในการเป็นคริสเตียนหรือว่าในอย่างที่พระคัมภีร์ได้สอนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มันขาดหายไปเป็นสิ่งที่คริสเตียนเนี่ยเข้าใจผิด and y t t it is one of the most i m p o r t ท n t t r u ั h s ทั้งที่เป็นความจริงที่มีความสำคัญมากๆ know There are many religions who practice some sort of meditation. And because of that some Christians think that you know, meditation. is for other religions it's not Christianity. No, no, meditation. is is a very scriptural concept. God himself teaches us to meditate. You know there are many ways we can understand meditation. First of all meditation is internal. <Imag> การใคร่ควรอันดับแรกเลยก็คือการที่เรามีจินตนาการเกิดขึ้นภายในความคิด <Yeah. S 2> และจิตใจของเรา Meditation intentional is ation การคร่ควรก็คือการที่เราตั้งใจว่าเราจะมีจินตนาการแบบนี้ในความคิดของเราในจิตใจของเราอยากให้คุณลองคิดดูนะครับ God created our soul with the capacity to imagine. พระเจ้าได้สร้างจิตใจความคิดของเราไว้ในลักษณะที่จิตใจความคิดมีความสามารถที่จะมีจินตนาการได้ There are creative Pictures you can see in can you your soul see แล้วมันก็มีภาพจินตนาการที่ดีที่คุณสามารถจะเห็นตัวเองจากในจิตใจได้ you know, they can release great things through you แล้วมันก็สามารถที่จะปลดปล่อยสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในคุณเนี่ยออกมาได้เหมือนกัน you know, everything that you see around you you that ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นเกิดขึ้นรอบตัวคุณ you know, whether it's a table your computer phone or Whatever it is ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์เป็นอะไรก็แล้วแต่ before became reality was picture someone's you know, it they saw it in in mind a was a ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในความคิดของใครบางคนมาก่อนคือเขาก็นึกภาพถึงสิ่งเหล่านั้นเขาก็ได้สร้างมันขึ้นมาในความคิดของเขาก่อน And able create then they were able to create it were แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างมันออกมาเนี่ยตามสิ่งที่เขาเห็นใน ความคิด <You> know, ของเขา This capacity was given to m n by God ความสามารถในการทำแบบนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่เข้ามาไว้ในมนุษย์ And many Christians don't know the power of imagination แล้วก็มีคริสเตียนมากมายที่ไม่ได้เข้าใจถึงพลังของการ <Right. S 2> ใครครวนตรงนี้เลย But it works it, most of the time it works negatively in our lives แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเรามีจินตนาการเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปนในทางลบมากกว่า You know we imagine ourselves lacking หลายๆครั้งที่เราก็เห็นตัวเองว่าเออฉันยังขัดสนอยู่ imagine imagine ourselves you know being defeated เราเห็นตัวเองว่าเรานั้นมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้น imagine ourselves failing เราเห็นตัวเองว่าเรานั้นนะล้มเหลว you know, and some people imagine sinful things that leads to bondage แล้วหลายๆคนเองก็จินตนาการหรือคิดถึงสิ่งที่เป็นความบาปก็เลยนําเขาไปสู่การเป็นทาสในสิ่งนั้นๆด้วย additional you know แล้วคุณรู้ไหม that one of the most powerful ways to meditate วิธีที่มีพลังที่สุดที่เราจะใคร่ครวญ is to imagine according to the word of god การ you ที่เรานั้นใคร่ครวญตามความจริงของถ้อยคํา and know, that's not strange ตรงนี้ไม่ได้แปลกนะ that is what the scripture teaches us อันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนให้เราทําด้วย we take what god says about us เราก็นําเอาสิ่ง ที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับตัวเรามา based on what Jesus has done for us ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความจริงในสิ่งที่พระเยซูทําทให้เรา we take time to create those pictures and see i inside of us แล้วเราก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะนึกภาพตามไปด้วยตามความจริงที่เราเห็นจากถ้อยคำ s e e yourself healthy เห็นตัวเองมีสุขภาพดี because you're healed by His stripes เพราะคุณจริงๆก็หายดีแล้วด้อยแผลเคี้ยนของพระู yourself i n g มองเห็นตัวเองว่าเจริญรุ่งเรือง because Jesus redeem you from the curse. พระเยซูได้ทรงไถ่ายคุณแล้วจากทุกคําสาปแช่ง I know seeing yourself, you know succeeding. มองเห็นตัวเองประสบความสําเร็จ Because Jesus has given you the power to succeed. เพราะพระเยซูเองได้ให้พลังกับคุณเพื่อจะประสบความสําเร็จได้ Instead of having dark i m a g i n a t i o n ในแทนที่เราจะมีแต่จินตนาการที่มันมืดมิด We should take the truths of what Jesus has done for us. เราควรจะใช้ความจริงของสิ่งที่พระเยซูทําให้เรา And picture it in our mind. แล้วก็ให้เราคิดภาพตาม ด้วยอันนั้นแหละที่เราเรียกว่าเป็นจินตนาการหรือการใคร่ครวญ Did you know that meditation also means คุณรู้ไหมคะว่าการใคร่ครวญตรงนี้ยังหมายถึง mutter? Do การพึมพำกับตัวเองเบาๆ To mutter to yourself การพึมพำกับตัวเองเบาๆ Now we do this but negatively most of the time จริงๆเราทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไปพึมพำเบาๆกับตัวเองในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้อง You know we speak about all the wrong things in the world all the wrong things that's happening in our lives เราก็มักจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างหรือว่าในโลกของเราบ้าง But you know we can turn it around แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมันใหม่ได้ Take the word of God และเอาถ้อยคำของพระเจ้ามา มาพึมพำใครควรตามถ้อยคำตรงนั้นอย่างเช่นฉันสามารถทำทุกอย่างได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันเองก็สามารถที่จะเห็นพระพรเกิดขึ้นเพราะพระเยซูได้ไถ่ฉันแล้วจากทุกคำสาปแช่งไม่ว่าหมอจะพูดว่ายังไงก็ตาม แต่ฉันรู้เลยว่าฉันหายดีแล้วเป็นเพราะว่ารอยแผลเคี่ยนของพระเยซูคริสต์คุณก็พึมพำถ้อยคำแห่งความจริงตรงนี้เบาๆคุณรู้ไหมว่าตรงนี้ก็คือการใคร่ครวญ You know that's why the Bible here says, นี้ b i คือ here ค a y s แล้นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ medita on your word. คือในตาของข้าพระองค์ก็ตื่นอยู่ ก่อนถึงยามเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะได้ภาวนาพระดำรัสของพระองค์และอย่างหนึ่งนะที่ช่วยผมได้ก็อาจจะเป็นการท่องจำข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญสคัญบางข้อก่อนพอคุณจำได้แล้ว and so when you not in front so you're of t you you ในขณะที่คุณไม่ได้เปิดพระคัมภีร์ออกมาอ่านแต่ว่าอาจจะเป็นการที่คุณขับรถอยู่หรือว่าทำอะไรก็ตามหรือแม แต่คุณนอนอยู่ you meditate on meditate the what คุณก็จะใคร่ควรถึงข้อพระคัมภีร์ในสิ่งที่ถ้อยคำพระเจ้าได้พูดเอาไว้ดังนั้นเมื่อคุณจำข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นได้แล้วเนี่ยก็ให้คุณคิดทบทวนถึงข้อนั้นเนี่ยเหมือนท่องจำในความคิดไปเรื่อยๆ

God has helped so much to stand God has helped so much to stand has much me in การคร่ครวญตามถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยผมให้ยืนหยัดอยู่บนชัยชนะได้จริงๆซูบราณซีซั I want you to take this very seriously in your life พี่น้องทุกคนครับผมอยากจะให้คุณถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่เราเองต้องฝึกทำทุกวันเพราะถ้าเราเองไม่ได้คร่ครวญในถ้อยคำของพระเจ้า The devil will give you many things to meditate on มันมันก็จะใส่สิ่งต่างๆเข้ามาในความคิดของคุณแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยคิดถึงแต่สิ่งไม่ดีเา so take scriptures ดึงข้อพระคัมภีร์ออกมา and just chew on it in your mind แ I ล้วก็เหมือนกับค่อยๆคิดทบทวนไปเรื่อยๆ a n mean, it l l strengthen your faith มันจะทําให้ความเชื่อของคุณมีแรงขึ้น and it l l release power through your life แล้วคุณก็จะเห็นว่าด้วยความเชื่อนี้ก็จะทําให้คุณเกิดพลังในทุกๆด้านของชีวิตไปด้วย let's pray ให้เราที่ษฐานด้วยกันนะคะ for do we thank you for all the things you teach us. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสอนเรา You gave us life. พระองค์เป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเรา And you know exactly how life works. และพระองค์เองก็รู้เลยว่าชีวิตนี้จะได้ผลด้วยวิธีไหน So we submit ourselves to your instructions. เราขอยอมจำนวนชีวิตของเราต่อการสั่งสอนการตักเตือนของพระองค์ And we do thank you. และเราขอบคุณพระองค์ For the power of your word in our lives. สำหรับพลังแห่งถ้อยคำของพระองค์ในชีวิตของเรา In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. เราก็ขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เต็มล้นไปด้วยความโปรดปานของพระเจ้าเลย God bless you แล้วขอพระเจ้าอวยพรนะครับ